พาร์คเกเบิลเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี1901ในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขานั้นสืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพชาวอเมริกันเมื่อคาร์เกเบิลอายุได้ยังไม่ถึง1ปีแม่ของเขานั้นก็เสียชีวิตพ่อของเขานั้นจึงฝากให้ญาติทำการเลี้ยงดูคาร์เกเบิลก่อนที่พ่อของเขานั้นจะมารับคาร์เกเบิลกลับไปหลังจากที่เขานั้นได้แต่งงานใหม่และพ่อฐานะทางครอบครัวของเกเบิลไม่ดีมากนักเขานั้นไม่อยากอยู่ในฟาร์มของพ่อไปตลอดชีวิตดังนั้นเมื่ออายุ16ปีเขานั้นจึงลาออกจากโรงเรียนและไปทำงานในโรงงานผลิตยางรถยนต์แทน1ปีต่อมาคาร์เกเบิลนั้นได้เข้าชมละครเวทีเรื่อง Bird of Paradise นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขานั้นอยากเป็นนักแสดงเขานั้นจึงทำงานพาร์ทไทม์ในโรงงานแห่งหนึ่งในขณะเดียวกันเขานั้นก็กำลังมองหาโอกาสในการเข้าสู่คณะละครแห่งหนึ่งจนกระทั่งปี 1923 คาร์เกเบิลนั้นได้พบกับครูสอนการแสดงนามว่าโจเซฟิน ดิลลอนซึ่งเธอนั้นมีอายุมากกว่าคาร์เกเบิล17ปีซึ่งเธอนั้นแสดงความมีน้ำใจต่อคาร์เกเบิลเป็นอย่างมากทั้งยังจ่ายค่าจัดฟันให้ด้วยทำการเปลี่ยนรูปลักษณ์คาร์เกเบิลฝึกท่าทางและการออกเสียงจนกระทั่งปีต่อมาทั้งสองนั้นก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ได้ย้ายไปสู่ฮอลลีวูดแต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบทบาทการแสดงของคาร์เกเบิลทั้งหมดนั้นล้วนมาจากบทรองทั้งหมดเขานั้นจึงไม่ได้รับโอกาสที่ดีมากนักในช่วงเวลานี้เองความสัมพันธ์ระหว่างคาร์เกเบิลกับโจเซฟินนั้นค่อยๆเสื่อมถอยลงคาร์เกเบิลนั้นเริ่มมีชู้นอกใจจากนั้นเองในปี 1930 พวกเขานั้นก็ได้หย่าร้างกันและไม่นานหลังจากที่คาร์เกเบิลได้หย่าร้างเขานั้นก็ได้พบกับภรรยาคนที่2ของเขาแมรี่ แฟรงลินเธอนั้นเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่มีอายุมากกว่าเขา17ปีเช่นเดียวกันคาร์เกเบิลนั้นปรากฏอยู่ในละครบรอดเวย์หลายเรื่องในเวลาต่อมาทั้งยังได้เซ็นสัญญากับค่าย MGM ในปี 1931 คาร์เกเบิลนั้นได้แสดงภาพยนตร์ถึง12เรื่องซึ่ง3เรื่องในนั้นเขานั้นได้แสดงคู่กับโจน คอลฟอร์ดแม้ว่าทั้ง2นั้นจะมีครอบครัวแล้วในเวลานั้นแต่ในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Laughing Sinners ทั้ง2คนนั้นก็เริ่มแสดงความรักใคร่ต่อกันได้มีคำกล่าวประมาณว่าทางโจน คอลฟอร์ดนั้นได้บอกต่อผู้อื่นว่าเหตุผลที่เธอนั้นสามารถเชื่อมโยงกับคาร์เกเบิลได้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้ง2คนนั้นก่อนหน้านี้เคยไม่มีใครมาก่อนเลยพวกเขานั้นต้องกล้าสู่วงการฮอลลีวูดพวกเขานั้นยังมีอดีตที่โชคร้ายและยังได้แต่งงานกับคนที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวพวกเขาเองและในปีเดียวกันคาร์เกเบิลนั้นได้ร่วมแสดงกับนอร์มาเซียเลอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Free Soul ภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการยอมรับจากผู้ชมแม้ว่าชื่อของคาร์เกเบิลนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ผู้คนนั้นก็ยังจำหน้าผู้ชายที่สามารถเอาชนะนอร์มาได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากนั้นเองคาร์เกเบิลยังได้รับโอกาสในการแสดงประกบคู่กับนักแสดงหญิงยอดนิยมอย่างเกรตา กาโบอย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากในตอนนั้นสิ่งที่คนสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่ามันนั้นเป็นภาพยนตร์ของเกรตา กาโบเท่านั้นสิ่งอื่นในภาพยนตร์นั้นผู้คนนั้นไม่สนใจเลยซึ่งสำหรับโอกาสนี้นั้นคาร์เกเบิลไม่เพียงแต่ไม่มีความสุขเท่านั้นตรงกันข้ามเขานั้นกลับรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยในปี 1932 คาร์เกเบิลนั้นได้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Red Dust ซึ่งก็ได้มีข่าวลือว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวจีน ฮาโลเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองสามีที่แท้จริงของจีน ฮาโลนั้นได้เสียชีวิตแล้วและคาร์เกเบิลนั้นก็ให้ความสบายใจแก่เธอเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง Red Dust มันนั้นได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำกำไรมากที่สุดแห่งปีอีกด้วยแม้ว่านิตยสารไทม์นั้นจะทำการวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่ามันนั้นผิดศีลธรรมแต่นี่ก็ทำให้ผู้คนนั้นอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานคาร์เกเบิลนั้นก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง No Man of Her Own ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เขานั้นก็ได้พบกับนักแสดงตลกยอดนิยมอย่าง Carole Lombardซึ่งทั้งสองคนนั้นเป็นคนร่าเริงเป็นอย่างมากแถมยังชอบแกล้งกันอีกด้วยแคโรลนั้นบุคลิกเข้ากับคาร์เกเบิลเป็นอย่างดีแต่ในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์นั้นคาร์เกเบิลนั้นไม่เคยติดตามเธอกลับบ้านเลยหรือแม้กระทั่งหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จแคโรลนั้นก็มักจะบอกกับเพื่อนๆของเธอด้วยว่าเธอนั้นเป็นเพียงนักแสดงหญิงคนเดียวที่ไม่เคยถูกคาร์เกเบิลนั้นล่อลวงในปี 1933 โจน คอลฟอร์ดและดักลาส จูเนียร์สามีของเธอนั้นก็ได้หย่าร้างกันโจน คอลฟอร์ดนั้นเลิกกระตุ้นในทางคาร์เกเบิลนั้นทิ้งภรรยาของเขาแต่คาร์เกเบิลนั้นไม่เห็นด้วยและกล่าวว่าภรรยาของเขานั้นจะทำลายเขาเธอนั้นรวยและตอนนี้เขานั้นก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจของเหล่าเด็กๆของเธอและเขานั้นก็ชอบพวกเขาเอามากๆนั้นจากที่ยินคำนี้ครับโจน คอลฟอร์ดนั้นก็ได้ยิ้มออกมาและตอบคาร์เกเบิลไปว่าคุณนั้นไม่รู้จักชื่อของพวกเขาเสียด้วยซ้ำดังนั้นการแต่งงานระหว่างทั้งสองคนนั้นจึงได้ถูกเพิกเฉยในปี 1934 คาร์เกเบิลนั้นได้ถ่ายทำภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่มีชื่อว่า It Happened One Night ซึ่งในเวลานั้นเองหลายคนนั้นมองคาร์เกเบิลในทางที่ไม่ดีแม้กระทั่งนางเอกของเรื่องอย่างกอเบเนต คอลเบิร์ตก็ยังพูดหลังจากถ่ายทำเสร็จว่าเธอนั้นกำลังสร้างหนังที่แย่ที่สุดในโลกอยู่แต่ใครจะไม่คาดคิดว่าหลังจากที่ได้ทำการปล่อยเพลง It Happened One Night ทำให้เกิดกระแสฮือฮาและในการประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีถัดมาภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็ยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คว้ารางวัลออสการ์ได้กว่า5สาขาเลยทีเดียวซึ่งคาร์เกเบิลนั้นก็ยังประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกด้วยและรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะยังสามารถคว้าสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้อีกด้วยและในปีเดียวกันคาร์เกเบิลนั้นก็ได้พบกับโรเลเตอร์ยังในขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Call of the Wild และทั้งสองคนนั้นก็ได้มีข่าวลือกันหลังจากถ่ายทำจบแล้วโรเลเตอร์นั้นก็ได้หายตัวไปหลายเดือนจนกระทั่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งซึ่งเธอนะครับก็ได้รับเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นมีหูคู่ใหญ่ซึ่งบางคนนั้นก็ตั้งข้อสังเกตในขณะนั้นว่าเด็กคนนี้นั้นเป็นลูกของโรเลเตอร์กับทางคาร์เกเบิลหรือเปล่าแต่ในที่สุดแล้วการคาดเดานี้ก็ไม่ได้รับการยืนยันจนถึงช่วงเวลาที่คาร์เกเบิลนั้นได้เสียชีวิตและหลังจากถ่ายทำหนังเรื่องนี้ชีวิตการแต่ง านครั้งที่2ของคลาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้สิ้นหวังอย่างยิ่งซึ่งช่วงนี้นะเขาได้เข้าร่วมในงานปาร์ตี้อยู่หลายต่อหลายครั้งต่อมาในเดือนมกราคมปี 1936เขานะครับก็ได้พบกับ Carole Lombard อีกครั้งหนึ่งและเริ่มทำการออกเดทกันซึ่งเพื่อนของ Carole นะครับก็ไม่ได้คิดจริงจังมากในเรื่องนี้ซึ่งเพื่อนของเธอนะครับก็คิดว่าคาร์ก เกเบิลนั้นไม่คู่ควรกับ Carole Lombard เสียด้วยซ้ำเพราะว่าคาร์ก เกเบิลนั้นไม่ให้เกียรติผู้หญิงมากพอไม่มีความอบอุ่นและไม่มีน้ำใจซึ่งพวกเธอก็ไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้จะจริงจังจนกระทั่งในปี 1938 คลาร์ก เกเบิลนั้นได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind ซึ่งตอนแรกเขานั้นไม่อยากรับบทเป็นเรด บัตเลอร์เลยเพราะเขานั้นรู้สึกว่าหนัง Gone with the Wind นั้นเป็นหนังผู้หญิงแต่ในเวลานั้นเองเขานั้นต้องการหย่าร้างกับแมรี่ภรรยาของเขาเขานั้นต้องการแต่งงานกับแคโรลและเขานั้นก็ไม่ต้องการใช้เงินกองทุนทัสที่ทาง MGM มอบให้แก่เขาดังนั้นเขาจึงต้องการเงินจำนวนมากเพื่อทำการหย่าร้างจึงได้ตกลงที่ยอมรับเล่นบทนี้แต่สิ่งที่เขานั้นไม่คาดคิดเลยก็คือว่าผลงานชิ้นนี้น่าจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแม้แต่ตัวเขาเองพูดในภายหลังเลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะกอนวิดวินแล้วก็ไม่มีทางที่ชีวิตการแสดงของเขาจะอยู่ได้นานขนาดนี้จนกระทั่งในปี 1939 คาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้แต่งงานกับแคโรล ลอมบาร์ดพวกเขานั้นใช้เวลา2 ปีในการแต่งงานอย่างมีความสุขแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นจะมีความกลมกลืนกันอยู่เสมอแต่ว่าความปรารถนาเดียวของพวกเขานั่นก็คือการมีลูกซึ่งความปรารถนานี้ก็ไร้ผลมาโดยตลอดแต่ต่อมาในเดือนมกราคมปี 1942 แคโรลนั้นได้เดินทางไปอินเดียนาเพื่อเข้าร่วมงานประชุมมวลชนก่อนออกเดินทางเธอนั้นได้ทำการทิ้งหุ่นผมบอนเอาไว้บนเตียงและข้อความล้อเลียนสามีของเธอซึ่งข้อความนั้นได้บอกเอาไว้ว่าด้วยวิธีนี้เองคุณนั้นจะไม่อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดนี่จะเป็นการแกล้งกันครั้งสุดท้ายของแคโรลไม่กี่วันต่อมาเนื่องจากว่าเธอนั้นกำลังรีบกลับบ้านเพื่อไปพบกับสามีของเธอตัดสินใจที่จะไม่นั่งรถไฟกลับเปลี่ยนเป็นนั่งเครื่องบินแทนและก็ปรากฏว่าเครื่องบินนั้นตกระหว่างทางกลับคาร์ก เกเบิลนั้นได้รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุในทันทีเพื่ออยากเข้าร่วมงานกับทีมกู้ภัยแต่สุดท้ายเขานั้นก็ได้ถูกหยุดเอาไว้ได้และข่าวร้ายก็ได้ตามมาไม่มีผู้รอดชีวิตเลยจากเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้เมื่อแคโรลออกจากบ้านเธอนั้นได้การทิ้งจดหมาย5 ฉบับไว้ที่ทางคาร์ก เกเบิลและยังขอให้เลขานั้นช่วยส่งให้เขาทุกวันซึ่งคาร์ก เกเบิลนั้นได้รับจดหมาย4 ฉบับก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจดหมายฉบับสุดท้ายนั้นก็ได้ถูกส่งมาในช่วงเวลางานศพของเธอพอดีและคาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้อ่านมันและว่ากันว่าเสียงร้องไห้ของคาร์ก เกเบิลนั้นดังก้องไปทั่วห้องในเวลานั้นและว่ากันว่าเสียงร้องไห้นั้นดังไปถึงหุบเขาอันห่างไกลในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้โจนคอฟอร์ดนั้นมักจะไปที่บ้านของคลาร์ก เกเบิลเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับเขาแต่มันยากที่จะบรรเทาความเศร้าโศกของเขาได้และไม่นานหลังจากนั้นคลาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้เพิกเฉยต่อคำห้ามของบริษัทเข้าร่วมกับกองทัพอากาศตัดสินใจไปสู่แนวหน้าและเขานั้นตัดสินใจว่าเขาจะไม่กลับมาในระหว่างทริปนี้แต่เขานั้นไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการเพราะทุกครั้งที่คลาร์ก เกเบิลนั้นไปทำภารกิจจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดคอยคุ้มกันเขาอยู่เสมอเพื่อปกป้องเขาจากกองทัพเยอรมันต่อมาในเดือนตุลาคมปี 1943 หลังจากที่คาร์ก เกเบิลได้ถ่ายทำวิดีโอการฝึกการต่อสู้ทางอากาศในสหรัฐราชอาณาจักรเขานั้นก็ได้ถูกเนรเทศกลับประเทศโดยตอนนั้นเขานั้นมีอายุเพียงแค่40 ปีเท่านั้นแต่เมื่อเขานั้นได้กลับมาเขานั้นก็พบว่าเขานั้นได้เข้าสู่วัยชราก่อนวัยอันควรเนื่องจากทำงานหนักจนเกินไปในปี 1949 คาร์ก เกเบิลได้แต่งงานกับภรรยาคนที่4นาวาซิเวีย แอชลีย์และในข่าวนี้คาร์ก เกเบิลนั้นก็ยังไม่สามารถบรรจบเข้ากับอีกฝ่ายได้ในความเป็นจริงแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีผู้หญิงหลายคนเข้ามาล้อมรอบตัวคาร์ก เกเบิลอยู่ตลอดเวลาในบรรดาผู้หญิงเหล่านั้นก็มีคนที่สวยงามอย่างมากเช่นลาล่า เทอร์เนอร์และเกส เคลลี่แต่ก็ไม่มีใครที่สามารถเข้าไปในจิตใจของคาร์ก เกเบิลได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งในทศวรรษที่ 1950 คาร์ก เกเบิลนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นจะต้องทนต่อบทบาทธรรมดาที่ทาง MGM นั้นส่งให้เขาและประจวบเหมาะกับทาง MGM นะครับก็ได้ประเมินแล้วว่าค่าตัวของคาร์ก เกเบิลนั้นสูงจนเกินไปจนกระทั่งเขานะครับก็ได้ลาออกจาก MGM ในเดือนมีนาคมในปี 1954 หลังจากนั้นเองครับคาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้เล่นหนัง2 เรื่องกับ Fox ซึ่งหนังนั้นก็ประสบความสำเร็จในระดับปานกลางแต่หนังของเขานั้นก็ยังติดอันดับที่10ของตารางบ็อกซ์ออฟฟิศในปี 1955 และนี่ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิตของคาร์ก เกเบิลในปีเดียวกันคาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้แต่งงานกับภรรยาคนที่5ของเขาเค วิลเลียมและในการแต่งงานครั้งนี้เองคาร์ก เกเบิลนั้นก็ได้มีลูกเป็นของตัวเองเสียทีแต่ในขณะที่คาร์ก เกเบิลนั้นกำลังรอให้ลูกเขากำเนิดนั้นก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้มาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในเดือนพฤศจิกายนปี 1960 นั้นมันก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเขาอย่าง The Midfist จะเสร็จสิ้นซึ่งเขานั้นก็ได้เริ่มถ่ายทำไปเพียงแค่10 กว่าวันเท่านั้นและในวันที่ 19 ของเดือนเดียวกันทหารกองทัพอากาศสหรัฐก็ได้ทำการแบกโลงศพของคาร์ก เกเบิลนั้นมาไว้ที่โบสถ์1 สัปดาห์ต่อมาหลุมฝังศพของเขานั้นได้ถูกวางไว้ถัดจากหลุมฝังศพของแคโรล ลอมบาร์ดและจะอยู่คู่กันไปตลอดกาลแม้ว่าในวงการฮอลลีวูดนั้นจะเต็มไปด้วยเหล่าดาราชื่อดังคาร์ก เกเบิลนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดแต่เขานั้นมีทั้งความขยันและความสามารถมีเสน่ห์แบบอเมริกันอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาและทิ้งความประทับใจในโลกภาพยนตร์อันไม่รู้ลืมชื่อของเขานั้นได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และจะไม่มีวันลืมและจะไม่มีวันจางหายไปเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่เรานั้นได้กล่าวถึงโลเรตตาอย่างที่ว่าเธอได้รับการรับเลี้ยงเด็กซึ่งเด็กคนนี้ครับได้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นลูกของคาร์ก เกเบิลเนื่องจากว่ามีโครงหน้าที่คล้ายกันโดยเด็กคนนี้ครับมีชื่อว่าจูดี้ เลวิสโดยข้อพิสูจน์นี้นะครับไม่ได้รับการพิสูจน์เลย จนกระทั่งทางคาร์เกเบิลนั้นเสียชีวิตแต่อย่างไรเสียก็ตามครับก็ได้มีการยืนยันในภายหลังแล้วว่าทางจูดี้เลวิสนั้นเป็นลูกของคาร์เกเบิลจริงๆเนื่องจากว่าหลังจากที่ทางโลเรตตายังนะครับได้เสียชีวิตในปี 2000 หนังสืออัตชีวประวัติของเธอนะครับก็ได้รับการเผยแพร่และก็ได้กล่าวถึงว่าแท้จริงแล้วจูดี้เลวิสนั้นเป็นลูกของคาร์เกเบิลจริงๆก็จบกันไปแล้วครับสำหรับอัตชีวประวัติของคลาร์ก เกเบิลสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ